สวัสดีครับนะผมนักเอกนะครับจากช่องลอกตกปลามือ2ญี่ปุ่นชิมาโน่ไดวาอาบูนะครับตัวนี้เป็นลอก DC นะครับชิมาโน่ Extend DC นะครับนี่นะครับ Extend DC นะครับตัวนี้ก็เป็น DC รุ่นเก่าอีกตัวนึงนะครับที่ในบ้านเราก็จะค่อนข้างจะพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยนะครับเป็นรุ่นเก่าตัวเก่าแล้วนะครับเซนนะครับตัวนี้ผลิตที่เจแปนนะครับ Make in Japan นะครับตัวนี้ได้มานะครับเป็นรอบสูงซะด้วยนะครับรอบสูงนะครับเป็นรอบสูงหมุนขวานะครับรอบ8นะครับ DC ไม่มีกล่องนะครับตัวนี้มีแต่ตัวลอกมานะครับนะดูสภาพลอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียง DC กันนะครับเดี๋ยวเสียง DC ผมต้องเอาไมค์ไปวางที่พื้นตรงนี้ก่อนนะครับดูร่องรอยกันก่อนนะครับด้านบนนะครับขวาซ้ายด้านบนนะครับมีร่องรอยนะครับแต่ว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยถือว่าสวยนะครับกับลอกที่อายุลอกที่เยอะๆแบบนี้แล้วนะครับถือว่าสวยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ผมแกะล้างเช็คจารบีเฟืองจารบีทุกอย่างในห้องเกียร์ให้หมดแล้วนะครับแกะออกมาล้างเฟืองใหม่เติมจารบีให้ใหม่นะครับจารบีที่เติมนะครับเป็นของชิมาโน่นะครับชุดเฟืองสับปะรดปอกเฟืองสับปะรดชุดลายไกด์เนี่ยผมดึงออกมาหมดเลยนะครับล้างให้หมดเลยนะครับแล้วก็เติมจารบีให้ใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ลูกปืนทุกจุดนะครับลูกปืนสปูนลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับผมอัดจารบีเอ้ยอัดน้ำมันของ iOS ให้นะครับลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับแล้วก็ลูกปืนสปูนนะครับอัดน้ำมันของ iOS ให้นะครับเบอร์01นะครับเทพอะรอบ8นะบอกให้เฟืองนี่กริปเนียนกริปนะครับเนียนกริปนะครับเฟืองเป็นทองเหลืองนะครับแข็งแรงทนทานนะครับฟังดีซีข้าวก่อนนะดีซีก็ประมาณนี้ชุดสับชุดยกนะครับปกติแน่นๆเด้งดีๆนะครับระบบเบรกมีคลิกเสียงนี่ไม่ติดไม่ตายตัวนี้มีเสียงปลาลากด้วยนะไม่ได้ใส่สายนะครับต้องเข็นสปูนเอาหน่อยนะครับอ่อนๆ นะครับไม่ได้ปิดเบรกแน่นนะครับแค่ได้ยินไหมเสียงปลาลากนะครับทำงานคลิกเสียงนะครับล่องลอยกันต่อเลยฝา DC นะครับก็อย่างนี้นี่ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับนี่แขนหนอบนะครับสภาพนะครับสวยดีนะครับหนอบนะครับแขนสวยนะครับนี่แขนเดิมติดลอกเลยตัวอักษรปั๊มทุกอย่างก็ยังติดหมดนะครับยังติดหมดนะครับไม่เจือจางนะครับไม่หายไปนะครับนี่ด้านหน้านี่ยังติดหมดนะครับชัดเจนนะครับนี่ทุกจุดปรับหน่วงปรับคอนปรับได้ปกตินะครับปรับหน่วงปรับคอนตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับเงียบๆนะครับตรงนี้เงียบๆเปิด DC ให้ดูนี่นะครับระบบ DC นะครับลูกปืนเดิมสวยๆนะครับอันนี้หยอดน้ำมัน iOS ไปให้นะครับ 2-3 หยดนะครับจริงๆเลยนะครับแล้วก็เอาคัสตอมบัตรซับออกหมดนะครับไม่เลอะไม่เปื้อนเปื้อนนะครับน้ำมันนะครับนี่สปูน DC นะครับเห็นไหมชุดนี้ทำความสะอาดให้หมดนะครับจารบีใหม่ๆเลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับเดี๋ยวดึงมาให้ดูหน่อยนะฮะนี่ลูกปืนประคองเฟืองเห็นไหมตัวนี้นะฮะผมใส่น้ำมัน iOS ไปให้นะครับนี่นะครับพูดถึงพูดว่าในลอกทุกตัวมีลูกปืนตัวไหนผมใส่ iOS หมดดีกว่าเข้าใจตรงกันนะครับเวลาปิดก็ใส่ไปตรงๆนะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับจบระบบเบรกเทสแล้วเนาะล่องลอยดูแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงชิป DC กันนะครับ
อ่ะครับนะเดี๋ยวมาฟังเสียงชิป DC กันนะครับเดี๋ยวหมุนแขนเปล่าให้ดูก่อนอันนี้เอามาที่มินนะครับแม็กถึงมินเนี่ยผมน่าจะคิดว่ามันสำหรับใส่สายได้ทุกสายนะครับแม็กปรับมินเนี่ยนะครับแล้วก็แม็กกับมินนี่แม็กนี่คือ DC แก่สุดนะครับมินคืออ่อนสุดนะครับคือลื่นนะครับอันนี้คือหนืดนะครับส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษนี่ผมน่าจะคิดว่ามันเป็นตัวย่อของสายนะครับส่วนมันจะสายอะไรบ้างผมก็ตอบไม่ถูกนะตอบไม่ได้ผมไม่ตอบดีกว่านะครับปรับ3จุดตรงนี้นะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็เวลาใช้นะครับก็ระดับแบบนี้ก็พอนะครับ1 2 3ตัวนี้ใช้3ตัวนี้ก็พอนะครับก็ครอบคลุมดีแล้วนะครับมาฟังเสียงที่ซีแบบมินนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับมันก็ดังหมดทุกจุดนะฮะผมเช็ดมาแล้วนะฮะไปที่แม็กเลยมาที่อักษรตัว F นะครับอักษร BB อันนี้ย่อมจากอะไรไม่รู้ST นะครับโอ้โหตัวนี้ขนาดหมุนแขนยังดังเลยนะหนืดนะครับตัวนี้หนืดนะครับไอ้ SP นี่หนืดสุดเลยนะครับจากการที่หมุนดูนะครับก็แนะนำนะครับใช้แค่3ระดับนี้ก็เนี่ยแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับน่าจะเพียงพอแล้วนะครับนี่เสียงหวานๆดังยาวๆนะครับดีซีดังยาวๆนะครับการเทสเสียง DC นะครับก็ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับนะมีใครถูกใจอยู่ไหมครับมีใครถูกใจไหมครับหมุนขวารอบสูงเลยนะรอบเปียดรอบ8นะเฟืองนี่เนียนปิ๊บโอ้เมื่อกี้ยังปิดเบรกไม่แน่นเลยนะครับเสียง DC ก็ยังดังนะครับอันนี้ปิดเบรกแน่นแล้วเมื่อกี้ลืมดูเบรกยังหลวมๆอยู่เลยนะเสียง DC ยังดังแบบนั้นนะนี่ปิดเบรกแน่นๆเสียงยิ่งดังดีกว่าอีกเดี๋ยวมาลองเทสเสียง DC กันใหม่นะครับเมื่อกี้ที่เทสไปรอบแรกลืมปิดเบรกนะครับอันนี้ปิดเบรกแล้วนะครับมาลองฟังกันดูยาวๆนะครับโอเคนะครับนะโอเคนะครับนะก็เทสเสียงชิป DC ให้ดูพอประมาณเท่านี้นะครับตัวนี้ใครสนใจนะครับผมขายที่ราคา 6,000 บาทนะครับนะครับ Xsense DC นะครับตัวเก่านะครับหายากแล้วนะครับในบ้านเรานะครับน่าเก็บมากนะครับเสียง DC ยังดังปกติเฟืองก็เนียนไม่ขึ้นมือรอบ8ด้วยนะครับนี่เท่านี้แล้วกันนะครับมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่น 6,000 บาทพร้อมส่งนะครับสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ